ลิปนี้พี่วันจะพามาดูเรื่องการตัดแว่นสายตายาวกันนะคะสำหรับสาวๆวัย40บวกที่เริ่มมีปัญหาเรื่องสายตานะคะแล้วก็เลือกซื้อแว่นตัดแว่นกันไม่ค่อยถูกนะคะมาดูคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่วันพามาที่ร้านแว่นตานะคะ Gift Grape นะคะแถวตลาดบางใหญ่ค่ะวันนี้เรามาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตัดแว่นสายตายาวกันนะคะสำหรับสาวๆที่เริ่มเข้าสู่วัย40บวกแล้วนะคะก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะวันนี้เรามาขอความรู้กันค่ะกับเจ้าหน้าที่ที่ร้าน Gift Grape แห่งนี้นะคะในระหว่างที่เรากำลังรอให้เจ้าหน้าที่ที่ร้านนะคะมาให้คำแนะนำสำหรับการมาเลือกแว่นในวันนี้นะคะก็จะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆของร้าน Gift Grape แห่งนี้ก่อนนะคะก็เขาก็ค่อนข้างมีกรอบแว่นนะคะที่วางโชว์ในร้านนี่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะใครที่เคยตั้งใจจะไปตัดแว่นแล้วเดินเข้าร้านแล้วมีความงงๆนะคะในการเลือกแว่นยังไงให้เหมาะกับค่าสายตาเราแล้วก็การใช้งานของเรานะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำกันในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะต้องบอกก่อนว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะระบบการเพ่งของเราอะค่ะมันจะน้อยลงทำให้การมองใกล้ของเราอะค่ะแย่ลงทีนี้วิธีการในการเลือกแว่นสำหรับสาววัย40บวกเราต้องดูวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเราค่ะจะแบ่งออกหลักๆเนี่ยคือ3อย่างอย่างที่1คือมองระยะใกล้อันนี้สำหรับสาวๆที่ต้องการเน้นอ่านหนังสือใช้มือถือใช้งานคอมพิวเตอร์อันนี้จะไม่ซับซ้อนค่ะก็คือจะเป็นเลนส์ชั้นเดียวปกติ2ค่ะจะเป็นลักษณะใช้ในระยะมองใกล้และมองไกลนะคะอันนี้เราจะใช้เลนส์ชั้นเดียวปกติไม่ได้แล้วเราจะต้องเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟซึ่งเลนส์โปรเกรสซีฟค่ะเราสามารถใช้มองได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลในแว่นตัวเดียวเลยโดยที่เราไม่ต้องสลับแว่นไปมาค่ะ3จะเป็นระยะเฉพาะค่ะระยะเฉพาะเนี่ยก็จะเป็นเหมาะกับที่เราต้องการเฉพาะเจาะจงเลยเช่นเราต้องการใช้ในห้องประชุมค่ะระยะสัก6เมตรแต่ว่าเราก็ยังต้องการที่จะใช้หน้าจอคอมหน้าจอมือถือร่วมด้วยอันนี้ค่ะเราสามารถเลือกเลนที่เป็นเลนเฉพาะได้เลยเพื่อให้เราได้ภาพที่ดีที่สุดในระยะที่เรามองเห็นใช่ค่ะหลักๆก็จะเป็น3อย่างค่ะคือ1ระยะมองใกล้2ระยะมองใกล้และไกลอันนี้เป็นโปรเกรสซีฟ3จะเป็นระยะเฉพาะค่ะให้เลือกกลางๆที่มันไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปแต่ส่วนในเรื่องของดีไซน์หรืออะไรเงี้ยคือได้หมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของเราถ้าเป็นหน้าอย่างหน้าไข่อย่างเงี้ยค่ะถ้าทรงหน้าไข่เนี่ยก็คือได้หมดเลยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นหน้ากลมถ้าหน้ากลมก็ควรจะเลือกกรอบที่มันมีทรงตัดๆหน่อยเป็นทรงเหลี่ยมๆมาตัดนะคะไม่ควรจะเลือกกลมเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้หน้าเราอาจจะดูกลมยิ่งขึ้นใช่ค่ะแต่ว่ากับการถ้าสมมติว่าเราเป็นคนหน้าเหลี่ยมอาจจะมีกล้ามหรืออะไรเงี้ยค่ะดูใหญ่อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเลนที่เป็นทรงกลมมาแบบให้มันดูสมูทขึ้นใช่ค่ะเลนก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานเราเป็นหลักเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราใช้ใส่ตาปกติไม่ได้มีใช้คอมพิวเตอร์อะไรหรืออย่างเช่นเมื่อกี้ค่ะถ้าตัดแค่ระยะใกล้ที่เราแค่อ่านหนังสือหรืออะไรเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเป็นเลือกเป็นเลนมัลติโคสธรรมดาเลยค่ะเลนมัลติโคสก็คือสามารถตัดเป็นค่าสายตาได้ก็พื้นฐานก็คือจะป้องกัน UV 400แล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนนะคะเหยียบขึ้นมาเป็นเลนบูค่ะเลนบูจะเหมาะกับคนที่ใช้งานหน้าจอคอมหน้าจอมือถือเยอะๆที่เราจะต้องเจอแสงสีฟ้าค่ะก็จะแนะนำเป็นพวกเลนบูนะคะอีกตัวนึงเลยก็จะเป็นเลนออโต้ค่ะออโต้ก็คือเป็นเลนที่ออกแดดเป็นสีก็จะเหมาะกับคนที่ใช้งานหน้าจอคอมด้วยแต่ว่าเราก็ยังต้องไปเจอแดดอยู่บ่อยๆเวลาออกแดดอะค่ะตัวเลนมันก็จะเปลี่ยนสีช่วยป้องกันแสงแดดได้ถ้าเรากลับเข้ามาเลนมันก็จะกลับมาใส่ปกติค่ะเวลาเราใช้งานหน้าจอคอมหน้าจอมือถือมันก็จะป้องกันแสงสีฟ้าไปในตัวด้วยเลนนะคะที่แนะนำเลยก็คือหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆอย่างทางร้านนะคะเราก็จะ
ป็นผ้าเช็ดเลนกับน้ำยาให้ไปนะคะวิธีการก็คือฉีดน้ำยาไถลงที่ผ้าแล้วก็หมั่นเช็ดทำความสะอาดบ่อยๆนะคะหรือว่ามาให้ทางที่ร้านนะคะบริการล้างแว่นให้ก็ได้ล้างแว่นฟรีนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ต้องระวังคือเรื่องของแสงแดดค่ะคือบางคนอาจจะชินกับการที่เก็บแว่นไว้ในรถแต่จริงๆอะค่ะแสงแดดมันค่อนข้างทำลายทั้งตัวเลนแล้วก็ตัวกรอบค่ะควรจะหลีกเลี่ยงไม่ไว้ที่ที่มันร้อนจัดจริงๆถ้าเริ่มมีปัญหาสายตาค่ะอยากจะให้มาวัดสายตามาตัดแว่นใส่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปพยายามเพ่งพยายามฝืนไม่ใส่แว่นนะคะมันจะทำให้ค่าสายตาตรงนี้ของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่ได้แบบว่าไม่ใส่แล้วไม่เป็นไรหยุดอยู่แค่นั้นก็คือจะมีปัญหากับดวงตาเราได้ค่ะปกติค่าสายตาของคนเราอะค่ะปีหนึ่งถึงปีครึ่งมันจะมีการปรับค่ะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้ถูกเทสบางท่านก็ยังค่าสายตาอย่างนั้นบางท่านก็เพิ่มขึ้นแต่ปกติของคนที่อายุมากขึ้นนะคะค่าสายตามันจะไม่ได้ขึ้นบ่อยเหมือนแบบสาวๆวัยรุ่นคือจะบอกว่าสายตายาวค่ะมันก็จะมีหลายระดับมันจะอยู่ที่ช่วงอายุด้วยอายุสมมติ40ถึง45ค่าสายตามันจะประมาณ100นิดๆเป็นบวกนะคะเป็นค่าสายตาบวกถ้าเราไปซื้อแว่นสำเร็จรูปอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราอาจจะอายุแค่เพิ่ง45แต่เราไปใส่สักบวก 2-300 ที่มันเยอะๆอะค่ะมันไม่เป็นผลดีกับตาเราแน่นอนคือเหมือนเราใส่ค่าที่มันโอเวอร์เกินไปดังนั้นสำคัญมากไม่ควรซื้อแว่นสำเร็จรูปเราควรจะเข้ากระบวนการในการวัดสายตาที่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อให้มันใส่ให้เหมาะกับค่าสายตาเราเพราะว่า1ถ้าเราซื้อแว่นสำเร็จรูปแล้วมันไม่เข้ากับสายตาเราคือเราก็เอาไปใช้งานจริงไม่ได้แล้วก็เป็นผลเสียทำให้เราอาจจะอ่านไม่ได้คือซื้อมาปุ๊บเนี่ยอาจจะอ่านไม่เห็นมองไม่เห็นก็ได้ค่ะแล้วก็ทำให้ค่าสายตาเราขึ้นไวได้ด้วยถ้ามันไม่ตรงกับค่าสายตาของเราจริงๆทีนี้ก็คือวัดตาดำของเราอะค่ะลูกค้าเพื่อให้ได้ตอนที่เราใส่แว่นนะเพื่อให้ได้จุดโฟกัสที่ดีค่ะส่วนฟิตติ้งก็คือเป็นการวัดระยะของตัวตาดำของเราจนถึงตัวกรอบเลนส์ที่เราเลือกคอยตัวอย่างค่ะสมมติว่าตาดำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือวัดระยะตาดำของเราจนถึงตัวกรอบตรงเนี้ยค่ะใช่เพื่อนำไปตัดแว่นค่ะจริงนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างค่ะเพราะว่าถ้าเราไปซื้ออย่างเมื่อกี้ที่ถามอะค่ะเรื่องแว่นสำเร็จรูปหรืออะไรเงี้ยพอจะไม่ได้วัดตรงนี้ซึ่งบางทีเราไปใส่แล้วเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ชัดหรือมันปวดหัวเพราะว่าจุดโฟกัสอะค่ะมันไม่ตรงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความรู้เล็กๆน้อยๆจากร้าน Gift Grace แห่งนี้นะคะใครอยากมาตัดแว่นที่ร้านนี้เดี๋ยวพี่วันทิ้งพิกัดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะกดเข้าไปดูได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ It's not a game, sir.